มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนสั่งปิดโรงเรียนเพิ่มหลังมีผู้ติดเพิ่มไม่หยุดค่ะวันที่6พฤศจิกายน64นายสุวิชชาตินวมเพชรนายอำเภอวชิระบรารมีจังหวัดพิจิตรกล่าวนะคะว่าหลังจากมีเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่3โรงเรียนบ้านสะบรเพรตำบลวังโมกอำเภอวชิระบรารมีติดโควิด1 9 จากกลุ่มคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกอทอมอหรือว่าจังหวัดอายุทยานะคะได้เดินทางมาร่วมงานญาติหมู่ที่4บ้านสะบะระเพชรโดยล่าสุดนะคะพบว่ามีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบ้านสะบอระเพชรนะคะติดโควิด19เพิ่มอีก2คนและเด็กนักเรียนโรงเรียนวังโมกวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมติดโควิด19เพิ่มอีก3คนนะคะสรุปขณะนี้ค่ะมีเด็กนักเรียนติดโควิด19แล้วรวม7คนค่ะ นอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวบ้านติดโควิด -19 อีกรวม9คนขณะนี้มีการสั่งปิดแล้ว3โรงเรียนประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านสะบระเพชรโรงเรียนอนุบาลบ้านสะบะระเพชรโรงเรียนวังโมกพิทยาเพื่อเป็นการป้องกันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ทางอำเภอร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเตรียมปลูพรมค้นหาผู้ติดโควิด -19 ยกหมู่บ้านคือหมู่ที่4ทั้งหมดจำนวน302คนและหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะ โดยจะตรวจทั้งหมดนะคะเพื่อตัดวงจรการแพร่ของผู้ติดโควิด1 9มั่นใจว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ของการแพร่โควิด1 9ได้ไม่น่าเป็นห่วงอะไรคะ่ะเพราะว่าเด็กนักเรียนที่ติดนั้นติดมาจากญาติที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ